ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่13กันยายน2554นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ Set 50 Index Futures ก่อนนะคะก็เราก็มองว่าภาพโดยรวมเนี่ยอาจจะถึงแม้ว่าอาจจะมีการดีดตัวกลับบ้างในระยะสั้นเนี่ยแต่ภาพโดยรวมของตลาดยังคงเป็นกรอบขาลงอยู่นะคะคำแนะนำการลงทุนจึงเน้นเรื่องของการให้ทยอยช็อตนะคะในช่วงดีดตัวนะคะของS50U11 นะคะโดยตัดขาดทุนที่730จุดนะคะภาพโดยรวมเนี่ยคิดว่านักลงทุนยังให้น้ำหนักกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักไม่ค่อยมากเท่านะคะการเก็งกำไรเรื่องของมาตรการภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยภาพโดยรวมของตลาดได้ค่อนข้างจำกัดในขณะที่ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจจากภายนอกน่าจะดูรุนแรงกว่านะคะเซ็ต 50U11 เนี่ยเราจึงมองว่าแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวลงทดสอบระดับ710ถึง700จุดได้ต่อนะคะเราแนะนำทำกำไรช็อตตามแนวประทะแล้วก็สถานะใหม่ก็เน้นเรื่องของการเก็งกำไรฝั่งช็อตนะคะในช่วงดีดตัวนะคะแต่ไม่ผ่าน730จุดนะคะวันนี้มีหุ้นตัวใหญ่ที่มี XD นะคะคือตัวบ้านปูนะคะXD หุ้น9บาทนะคะแต่ว่าเอฟเฟคต่อตัวเซ็ต50เนี่ยอาจจะดูไม่มากเท่าไหร่นะคะมองอยู่ประมาณแค่0.27จุดเท่านั้นนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะตัวเลือกมา3ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว Advance U11X นะคะมองเทรนด์เป็น Sideway Up นะคะมุมมองยังคงเป็นเชิงบวกนะคะในแง่ของตัว Advance ที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารมองเป็นหุ้นค่อนข้าง Defensive นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ให้ปันผลค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องด้วยนะคะก็มองว่าตัว Volume เนี่ยเริ่มมีเข้ามานะคะราคาฟิวเจอร์ก็ปรับบวกขึ้นนะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นต่อเนื่องนะคะตัว MACD เนี่ยปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะเราแนะนำลองโดยตัดขาดทุนที่115บาทนะคะตัวที่2นะคะตัวปตท.U11 นะคะตัวนี้เรามองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะด้วยมองภาพเรื่องของวิกฤตของเศรษฐกิจโลกยังคงกดดันตัวราคาน้ำมันที่มีโอกาสชะลอตัวลงต่อนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อหุ้นพลังงานนะคะถึงแม้ว่าในระยะสั้นเมื่อวานนี้อาจจะมีการดีดกลับของราคาน้ำมันแต่ว่าการคาดการณ์ของกลุ่ม OPEC ที่ออกมาเนี่ยเรื่องของอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงนะคะคือในแง่ของอุปสงค์เนี่ยเคยคาดการเอาไว้มากกว่านี้แต่ว่าคาดการล่าสุดออกมาก็บอกว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกอาจเพิ่มขึ้นเพียง 1.06 ล้านบาร์เรลนะคะในปีต่อวันนะคะในปี2011ซึ่งก็ต่ำกว่าคาดการครั้งก่อนในเดือนสิงหาคมที่อยู่ราวๆ 150,000 บาร์เรลต่อวันนะคะก็มองว่าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของไอตัวอุปสงค์น้ำมันโลกอาจจะได้รับผลกระทบต่อวิกฤตจากวิกฤตของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าหุ้นพลังงานก็อาจจะดูไม่ได้สดใสมากนักนะคะเทคนิคค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงนะคะหลังจากปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะราคาก็มีโอกาสที่จะหลุด310บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะเราแนะนำช็อตนะคะโดยตัดขาดทุนเหลือ321บาทนะคะตัวที่3นะคะ TTAU11 นะคะตัวนี้เรามองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวเช่นเดียวกันนะคะราคาปรับลดลงต่อเนื่องนะคะพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนะนำเก็งกำไรช็อตนะคะโดยตัดขาดทุนเหนือ19.60 บาทค่ะต่อมานะคะในส่วนของmetal นะคะตัว gold future เราแนะนำช็อต GFV11 หรือ GF10V11 นะคะแล้วก็ทยอยทำกำไรช่วงอ่อนตัวลงมาใกล้ 26,500 นะคะตัดขาดทุนที่ 27,000 บาทค่ะสำหรับ silver future นะคะแนะนำช็อต SVV11 นะคะทำกำไรบางส่วนช่วงย่อตัวลงมาตัดขาดทุนที่ 1,330 บาทนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันเนี่ยเรายังคงเน้นในส่วนของกลยุทธ์ช็อตคออยู่นะคะตัวพุทคอวอลุ่มเนี่ยปรับลดลงมาอีกครั้งมายัง 1.14 นะคะส่วนพุทคอ OI เนี่ยลดลงมาที่ 1.17 นะคะโดยมี implied volatility รวมของพุทที่มากกว่าฝั่งคอนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่28นะคะตรงนี้สะท้อนภาพความผันผวนของตลาดที่อาจจะมีการดิดตัวในแนวโน้มที่ยังเป็นขาลงอยู่นะคะในส่วนของ
กลยุทธ์หนึ่งจึงแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์730-740นะคะตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ710จุดค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ